ัดชัดโชว์ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะกับดีเจออยค่ะก็อยู่ด้วยกันกับศิลปินสาวสวยมากนะคะฮิตสุดๆกับฮัทเชยที่รักนะคะแล้วก็ตอนนี้เธอก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากแฟนๆชาว90ด้วยค่ะต้อนรับพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะพี่ขาวเองค่ะโอ้โหจะบอกว่าคิดถึงมากๆเลยทีเดียวนะคะพี่จิ้งหรีดขาคิดถึงเหมือนกันเลยจ้าเพราะว่าไม่ได้เจอกันแบบโอ้โหโควิด-19นี่ทำให้เราไม่ได้เจอกันแบบ2ปีกว่าเนาะใช่ห่างกันเลยเนาะห่างกันแบบว่า2ปีกว่าๆเลยค่ะคิดถึงจังเลยนั่นน่ะสิคะแต่ว่านี่แหละค่ะแฟนๆก็ยังแบบดีใจนะออยเองก็ดีใจเพราะว่าได้ฟังซิงเกิลล่าสุดจากพี่จิ้งหรีดขาวนั่นก็คือโสดโคตรเหงาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยเนาะเดี๋ยวต้องมาถามไถ่กันถึงเพลงนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเวลาที่นึกถึงพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันเนี่ยเราก็จะนึกถึงความขาวนะคะนึกถึงเพลงแบบสุดฮิตฮัทเชยที่รักนะคะแล้วก็บอกเลยว่าคิดถึงบรรยากาศบนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ด้วยเพราะว่าตอนที่พี่จิ้งหรีดขาวไปขึ้นเวทีเนี่ยเป็นครั้งหนึ่งเลยนะคะพี่ที่ทุกคนแบบยกนิ้วให้ว่ามันมากมากค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะจำบรรยากาศได้ไหมคะว่าตัวเองมันขนาดไหนต้องบอกเลยว่าพี่สายเอนเตอร์เทนสายเพลงสนุกกันเนาะสนุกมากสนุกมากเนาะสาวบางโพนี่โอ้โหไม่มีใครอยู่นิ่งกันได้เลยจริงๆค่ะพี่ใช่ค่ะใช่นะคะจากสายมันมาที่สายเหงานะคะกับเพลงล่าสุดโสดโคตรเหงาเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากไหนแล้วก็ตรงกับชีวิตของพี่จิ้งหรีดขาวหรือเปล่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ได้แรงบันดาลใจจากใครค่ะต้องบอกว่าพี่ยิ่งยงอ่ะแต่งให้เขาว่าแบบรู้สึกว่าพี่ฤทธิ์ยังไม่แต่งงานสักทียังไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าแต่งเพลงแนวนี้ให้แต่ถามว่าพี่ฤทธิ์ก็แอบเหงาแหละแต่ว่าไม่ได้เหงาเยอะเพราะโมจะทำงานเนาะต้องบอกเพลงเนี้ยต้องได้รับความกรุณาจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามยิ่งยงยอดบัวงามซึ่งต้องบอกว่าพี่ยิ่งยงน่ะอาจจะเล็งเห็นว่าพี่ฤทธิ์อ่ะเป็นคนที่ยังไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ยิ่งยงยอดบัวงามเนี่ยอยากจะช่วยขายของว่าอย่างนั้นสงสัยกลัวเนาะไม่มีแฟน และนี่คือวิธีขายของที่เนียนที่สุดนะคะพี่จิ้งหรีด คือเราต้องแบบจริงๆแล้วอ่ะพี่หรีดอ่ะขอเพลงสนุกพี่ยงต้องขอเพลงสนุกแต่ว่าพี่ยิ่งยงอ่ะเขาบอกว่าลองร้องเพลงช้าดูไหมจิ้งหรีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแนวเนี้ยบอกเลยว่าแนวใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกก็ได้พี่ลองดูเพราะว่าหนูอ่ะไม่เคยร้องเพลงช้ามาไม่ใช่เคยร้องนะแต่ไม่เคยร้องเพลงช้าซึ่งมีกลิ่นอายของดนตรีอีสานต้องบอกนี้อ๋อค่ะเป็นเพลงช้าแบบอาจจะเป็นแนวลิเกอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะที่ผ่านมาก็จะเป็นแนวภาคกลางเนาะจะเป็นแบบว่ากลิ่นเอากลิ่นอายของดนตรีแบบว่าเหมือนร้านนงร้านนาดอะไรอย่างเงี้ยดนตรีไทยค่ะพี่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแต่เนี้ยฉีกมาเราก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นครั้งแรกซึ่งพี่ร้องเพลงช้าแล้วมีกลิ่นอายของดนตรีภาคอีสานซึ่งฟังดนตรีครั้งแรกบอกเลยว่าเพราะมากดนตรีเพราะมากใช่เพราะเลยล่ะค่ะจ้ะค่ะนะคะแล้วก็ออกมาก็คือเป็นโสดโคตรเหงานะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าพี่ยิ่งยงอาจจะช่วยพี่จิ้งหรีดขาวขายของได้นะคะว่าเอ้ยเป็นการบอกเนียนๆนะว่ายังโสดเพราะบางทีบางคนก็ไม่รู้ไงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพี่จิ้งหรีดขาวยังโสดหรือเปล่านะใช่บางคนก็ไม่รู้เนาะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถามจริงๆว่าคนมาจีบเยอะไหมคะพี่จิ้งหรีดสวยขนาดนี้โอ้เมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้คงไม่กล้าแล้วล่ะเพราะว่าพี่หนึ่งพี่โตขึ้นแล้วการทำงานของพี่ก็รู้สึกแบบว่าพี่แบบมันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วว่ามันไม่ใช่เด็กแบบเด็กน้อยน่ารักสมัยก่อนมีคนมาจีบแต่พี่ก็เหมือนว่าก็เลือกเยอะดีกว่าตอนนั้นเลือกเยอะอะไรเยอะแต่ตอนนี้ไม่ได้เลือกแล้วแต่ไม่มีคนมาจีบนะคะประกาศผ่าน90ลูกทุ่งรักไทยเลยทีเดียวนะคะสเปคชายในฝันของพี่จิ้งหรีดขาวเป็นยังไงคะเมื่อก่อนมีสเปคเดี๋ยวนี้ไม่มีจ้ะนี่ไงคือเขาแบบค่อยๆแบบลดสเปคลงเรื่อยๆเนาะจากเมื่อก่อนนี้ขอแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไม่เรื่องเยอะสมัยก่อนนะพี่ชอบคนไม่หล่อแปลกดีนะคะชอบคนไม่หล่อนะคะพ
ราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดมีแฟนหล่อๆเดี๋ยวมีคนมาแย่งอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนคิดอย่างนั้นค่ะค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีสเปคแล้วล่ะยังไงก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราโตขึ้นก็อาจจะคนที่คุยกันรู้เรื่องเข้ากันได้ดีเข้าใจเราประมาณนี้สำคัญเลยไม่มีสเปคตอนนี้แต่ว่าต้องเข้าใจเราก่อนระดับแรกค่ะเองเนาะการทำงานของเราชีวิตของเราเนี้ยมันก็โอเคแล้วอะไรกันประมาณนี้ค่ะนะคะประมาณนี้แล้วมีแอบบอกได้ไหมคะว่าทำยังไงถึงถ้าสมมติอยากจะมาจีบพี่จิ้งหรีดขาวเนี่ยทำยังไงถึงจะแบบชนะใจพี่ได้มีเทคนิคอะไรที่อยากจะบอกไหมไม่ต้องมาจีบไม่ต้องมาจีบ อย่าจีบเลยเพราะเหมือนเราสนุกกับงานแล้วอ่ะมันเหมือนอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีความสุขแล้วแหละอย่าจีบเลยตอนเนี้ยจริงๆพี่หลิบแบบรู้สึกว่ามันถ้ามาจีบมันช้าไปแล้วอะกว่าจะแบบว่าอยู่ด้วยกันอะไรนู่นนี่นั่นเนาะพี่จะ50แล้วอีก2ปี50อุ๊ยแต่ว่าถ้าบอกตามตรงเลยนะคะเดาอายุพี่จิ้งหรีดขาวไม่ถูกจริงๆเพราะว่ายังดูสาวสวยอยู่เสมอจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะถ้าขอถามเทคนิคได้ไหมคะเผื่อสาวๆแฟนๆ90ฟังอยู่เอ๊ะพี่จิ้งหรีดขาวดูแลตัวเองยังไงบ้างถึงจะแบบว่าคงความเป๊ะปังแบบนี้โอ้จะว่าไปก่อนหน้านี้พี่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองหรอกเพราะว่าเป็นลิเกเนาะเมื่อก่อนเป็นลิเกเนี่ยนอนก็ดึกตื่นก็สายอาหารการกินก็ค่อนข้างกินไม่เป็นเวลาแต่พอหลังๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็เบาจากลิเกเยอะทำลิเกแต่ว่าไม่ได้รับแบบเหมือนเมื่อก่อนนะเนาะไม่ได้ฮอตเหมือนเมื่อก่อนมันก็เหมือนมีเวลาเหมือนว่าเราพักผ่อนจริงๆอ่ะการที่เราจะทำให้เราดูดีขึ้นน่ะมันคือการพักผ่อนนี่แหละค่ะง่ายๆเลยถ้ามีเวลาพักผ่อนเหมือนนอนได้เยอะๆควรจะนอนได้เยอะๆแล้วก็ทานอาหารดีๆแล้วเสริมด้วยการออกกำลังกายพี่ว่านะเพราะตอนนี้พี่กลับมาทำเยอะเลยเรื่องการกินอย่างเงี้ยการกินน่ะเหมือนว่า1พี่ก็จะไม่ค่อยกินแป้งไม่กินน้ำตาลกินได้บ้างแต่ต้องน้อยลงแล้ว2ก็คือพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ร่วมด้วยการออกกำลังกายบ้างนะคะปกติออกกำลังมันจะดีขึ้นเองนะค่ะแล้วปกติพี่จิ้งหรีดขาวนี่จะออกกำลังกายแบบเลือกวิธีการไหนคะเดินวิ่งหรือว่าแอโรบิกหรือว่ายังไงคะว่ายน้ำพี่หลีดวิ่งค่ะพี่จะซื้อลู่วิ่งไว้ที่บ้านเลยแล้วก็คืออยู่ในห้องน้ำเลยพอวิ่งสัก40นาทีแล้วก็พักแป๊บนึงก็อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆโอ้ยถือว่าขยันก็ต้องทำใช่ต้องทำเพราะว่าพออายุเยอะเนาะความอ้วนมันจะมามันกินนิดกินหน่อยมันก็จะอ้วนถูกต้องไหมคะถ้าเราไม่ดูแลตัวเองอะอ้วนเร็วมากเพราะด้วยอายุของเราอะที่เราลดแล้วเรากินน้อยแล้วเราอะไรแล้วแต่มันก็จะอ้วนง่ายอะไรเงี้ยมันเหมือนต้องคุมนิดนึงเพราะเราก็ขนาดทุกวันนี้ก็พยายามจะคุมตัวเองกินน้อยออกกำลังกายก็จะคืออดจะมีเนื้อมีหนังไม่ได้นะคะในส่วนเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะที่แบบว่าเป็นเทคนิคนะคะซึ่งก็ดูง่ายแต่จริงมันก็ยากก็ต้องมีวินัยพอสมควรเลยนะคะแล้วเรื่องของเสียงล่ะคะพี่จิ้งหรีดขาวขาเพราะว่าฟังเสียงจากซิงเกิลล่าสุดโสดโคตรเหงาเสียงยังปังอยู่เลยมีเทคนิคการรักษาเสียงตัวเองยังไงบ้างจริงๆแล้วทำไมมันถึงได้ปังถึงได้ใสใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าโควิดไงคะอ๋ออยู่คือพักไม่ได้ใช้เสียงเลยใช่คือได้พักเยอะกว่าเมื่อก่อนนะง่ายๆเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็แบบร้องเพลงทุกวันแสดงลิเกแล้วก็ทำคอมเมนต์มันเหมือนแบบมันค่อนข้างหนักอ่ะค่อนข้างหนักแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าอาจจะถ่ายรายการเยอะแต่ว่าการร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องเยอะอะไรอย่างนี้หรือว่าลิเกก็ไม่ได้เล่นเยอะที่ว่ามันเซฟตัวเองไปเยอะเหมือนกันช่วงโควิดเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เสียงมันก็เหมือนพอเราได้พักอย่างที่บอกค่ะเสียงมันก็จะมาผิวพรรณหรือหน้าตาอะไรมันก็ดูดีขึ้นได้ได้หลังจากที่เราก็ค่อนข้างจะหนักเท่ากับว่าโควิด-19 เนี่ยมันก็แหมมันก็มีส่วนที่ทำให้เราได้พักผ่อนเยอะขึ้นด้วยแต่จริงใจจริงเราไม่อยากพักเลยนะคะพี่ไม่อยากพักค่ะนะถูกต้องพี่ไม่อยากพักเออนะ3ปีในรอบ3ปีเนี่ยเราได้ฟังซิงเกิลนี้ห่างหายไปนานเลยจากการออกเพลงนี้เพราะอะไรอะคะพี่จริงๆแล้วว่าพี่ลีดมีโครงการตั้งแต่2ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าพี่ลีดมีเพลงทีจะไม่เว้นนานหรอกประมาณสัก2ปีอย่างเงี้ยพี่ก็กะว่าจะทําต่อให้รู้สึกว่าเรายังเป็นนักร้องอยู่นะอะไรเงี้ยบางคนก็จะลืมไปแล้วว่าพี่อ่ะเป็นนักร้องทําแต่คอมเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยจะไปเห็นในรายการทีวีซะเยอะเลยใช่แต่ว่าพี่ก็กะไว้แล้วว่าพี่มีเพลงแล้วนะเพลงสนุกก็เต็มไว้แล้วต้องบอกเลยแค่ว่าพี่เข้าห้องอัดเท่านั้นแต่สรุปแล้วพอจะเข้าห้องอัดโควิดมาพี่ก็เลยพักแต่ว่าดนตรีทำแล้วเพลงมีแล้วแต่ว่า
ตัวพี่ยังไม่เข้าอาจก็เลยพักเพลงสนุกไว้ก่อนแล้วมาเจอพี่ยิ่งยงอย่างที่บอกค่ะพี่ยงก็แบบว่าทำเพลงช้าให้ร้องเลยแล้วก็คือไวมากเร็วมากพี่เขาแต่งเร็วมาแล้วแต่งถูกใจดนตรีก็เพราะแล้วก็เข้าห้องอัดก็คือ2ชั่วโมงแล้วก็ได้เป็นเพลงนี้เลยมันก็เลยแบบเป็นเพลงนี้ขึ้นมาค่ะเนี่ยพี่จิ้งหรีดขาวขาออยจะบอกว่าเวลาที่ออยจัดรายการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแฟนรายการที่เวลาเราเปิดเพลงชื่อคานทองห้องแอร์เนี่ยเขาจะบอกอุ๊ยเพลงนี้เหมาะกับดีเจออยมากเลยทุกวันนี้เขาเปลี่ยนเพลงแล้วนะพอเปิดโสดโคตรเหงาเนี่ยเขาบอกว่าอุ๊ยเพลงนี้เหมาะกับดีเจออยจังเลยพี่มอบให้ดีเจออยเลยแล้วกันเนาะโอ๊ยไม่อยากโสดนานนะคะพี่จิ้งหรีดขาวขาดีแล้วจริงๆอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาก็มีเองออยเชื่อพี่เธอเดี๋ยวก็มีเองนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่แบบว่าโดนใจสาวๆที่ยังโสดอยู่นะคะเป็นตัวแทนของสาวๆที่ยังโสดอาจจะใช้เพลงนี้แบบว่าสื่อความรู้สึกแชร์ตอนนี้มีเป็นไลลิกใช่ไหมคะเป็น MV เป็นไลลิกใช่เป็นวิดีโอไลลิกเป็นก่อนเพราะว่าพี่ตั้งใจนะเพราะว่าพี่จะทำมิวสิกเลยบอกพี่ยงอะแต่พอเริ่มคิดงานมิวสิกอ้าวโอมิคอนมาอีกแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็เลยชะงักนิดนึงไปให้เบาโอมิคอนก่อนเบาโควิดนี้พี่ก็จะทำมิวสิกเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นแฟนๆตอนนี้นะใครที่มีอารมณ์แบบโสดโคตรเหงาก็แชร์ลายลิกไปที่ Facebook เพื่อจะเป็นการบอกในๆว่าตัวเองยังโสดอยู่นะแต่ว่าขอมาที่90ลูกทุ่งไทยได้นะได้เลยตอนนี้เปิดให้แฟนๆได้ฟังกันอยู่ชอบเพลงนี้ของพี่จิ้งหรีดขาวขอเข้ามาได้เลยนะคะใช่ฝากไปด้วยแล้วก็จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโสดนะอ๋อใช่ไม่โสดก็ฟังได้เพลงพี่หรีดฟังได้หมดเลยได้หมดฟังเพลินแบบว่าแอบเหงานิดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเหงาเยอะเหงานิดๆได้นะโอเคค่ะนอกจากเรื่องของเพลงนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้กับพี่จิ้งหรีดขาวต่อไปเนี่ยตอนนี้เรื่องของธุรกิจมีทำอะไรอยู่บ้างอะคะตอนนี้พี่หรีดก็ทำบราวนี่ค่ะบราวนี่ซึ่งทำกันทั้งครอบครัวเลยก็เหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดด้วยแหละงานมันก็เลยเบาบางกันเนาะทั้งพี่น้องต่างๆก็แบบรวมตัวกันทำขนมกันเป็นสูตรอร่อยจากของที่บ้านของพี่อะค่ะก็เลยทำกันแล้วก็เสียงตอบรับก็ดีก็เลยมี2รสแล้วนะมีช็อกโกแลตแล้วก็มีชาเขียวค่ะอ๋อนะคะใครสนใจอยากจะอุดหนุนไปที่ไหนได้บ้างคะแอดไลน์มาที่ปูปัง888ได้เลยค่ะพี่จะรับทางไลน์นะเพราะว่าพี่บอกเลยว่าขนมของพี่เนี่ย1ราคาย่อมยาว2อร่อย3ใส่ใจด้วยจ้ะโอ้โหนะพูดแล้วรู้สึกว่า หิวขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคะเดี๋ยวต้องแฟนๆรีบแอดไลน์นะคะปูอะไรนะคะปูปัง888ปูปังเป็นภาษาไทยเลยหรือเปล่าคะเป็นภาษาอังกฤษอ๋อรบกวนพี่จิ้งหรีดช่วยสะกดให้นิดนึงค่ะพี่ปูสะกดให้หน่อยซิมีตัวอะไรบ้าง PU POO อ๋อ POO ได้ยังPANG โอเคนะแฟนๆก็แอดไลน์ไปได้เลยแล้วก็สั่งซื้อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะพี่จิ้งหรีดขาวขาร้องสดๆให้ฟังส่งท้ายกันกับโสดโคตรเหงาซิงเกิลล่าสุดเลยค่ะได้ค่ะฝากนกนกนกฝากเมฆฝากดาวจงช่วยส่งข่าวบอกฟ้าให้ทีฝากอาทิตย์ฝากจันทร์ช่วยย้ำด้วยสิว่าโลกใบนี้ยังมีคนโสดโคตรเหงาประมาณนี้ค่ะแหมโดยเฉพาะคำว่าเหงานี่มันแบบโอ้สะกดเข้าไปในหัวใจกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะค่ะช่องทางการติดตามพี่จิ้งหรีดขาวมีช่องทางไหนบ้างให้พี่จิ้งหรีดขาวฝากผลงานแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามาตลอดเลยที่90ด้วยค่ะค่ะก็ใครที่อยากฟังเพลงของพี่จิ้งหรีดขาวนะคะก็กราบฝากไปด้วยที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะเพราะว่าคืนนี้บอกเลยเขาเปิดเพลงพี่ตลอดต้องกราบขอบพระคุณมากๆฝากไว้ด้วยแล้วก็ใครที่สนใจว่าอยากรู้ว่าสั่งบราวนี่ไหนค่ะที่บอกค่ะบราวนี่คือปูปังไปแตกหรือว่าใครอยากเสพข่าวของจิ้งหรีดขาวเหมือนว่าไปที่ไหนนู่นนี่นั่นก็มี IG Facebook นะคะแล้วก็เพลง
สามารถชมได้ที่ YouTube ได้แล้วค่ะแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะฝากด้วยจ้าขอบคุณพี่จิ้งหรีดค่ะวงเทวันมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงแชทโชว์ให้หายคิดถึงกันด้วยแล้วเดี๋ยวลูกทุ่งสแควร์ได้จัดเมื่อไหร่ขอเชิญพี่ไปบนเวทีสุดมันอีกครั้งนึงด้วยนะคะคิดถึงแล้วคิดถึงแล้วจ้าขอบคุณพี่จิ้งหรีดขาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังขาเราไปโสดโคตรเหงาด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหเพราะมากๆกับเพลงนี้ที่90ลึกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ